สวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าครับวันนี้ก็จะมารีวิวบ้านของตัวเองครับบ้านหลังแรกเสร็จแล้วครับผมเงินที่ใช้สร้างบ้านนะครับก็ได้มาจากการทำ YouTube เพจ Facebook ก็ขอบคุณ FC มากๆเลยนะครับที่คอยติดตามชมคลิปผมนะครับขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณช่างมานนท์ด้วยนะครับที่มาสร้างบ้านให้เสร็จไปได้อย่างราบรื่นนะครับขึ้นเสาเอกเสาโทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังทำฐานรากของตัวบ้านนะครับจริงๆผมตั้งแต่เริ่มสร้างยันบ้านเสร็จเลยนะครับแต่ทีนี้ผมเผลอลบคลิปออกไปนะครับเลยมีให้ดูแค่บางส่วนนะครับก็จะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับยกพื้นสูงอิฐบล็อกมีโรงรถด้วยก็จบที่ราคา 900,000 ครับเสร็จแล้วครับทำประมาณ3เดือนกว่าครับจ่ายเงินก้อนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมเข้าอยู่แล้วครับเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงเลยนะครับนี่มีฝ้าซ่อนไฟโคมไฟคิตตันผมก็ซื้อมาให้ช่างเขาติดให้ครับห้องโถงจะเป็นรูปตัว L ครับมีห้องอยู่2ฝั่งเลยตรงนี้ก็กะว่าเอาไว้วางคอมพิวเตอร์ไว้ตัดงานทำงานนะครับจะมีความกว้างประมาณ2เมตรครับตรงนี้ห้องนอนจะไม่ใหญ่ครับขนาด3เมตร50คูณ3เมตร50ครับห้องนอนที่2นะครับก็จะมีขนาดเท่ากันเลยครับ3เมตร50คูณ3เมตร50เหมือนกันครับห้องครัวจะเป็นประตูกระจกแบบเลื่อนครับก็จะมีเคาน์เตอร์แบบตรงยาวเลยครับพวกบานซิงค์อ่างล้างจานเตาแก๊สนี่เราออกเองนะครับสีบ้านกระเบื้องเลือกเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยครับห้องน้ำก็ให้อุปกรณ์ครบเลยครับเครื่องทำน้ำอุ่นผมก็ซื้อมาให้ช่างเขาติดให้ครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับขอบคุณทีมงานมานนออกแบบมากเลยนะครับที่มาสร้างบ้านในฝันให้คลิปนี้ก็แค่อยากจะขอบคุณ FC ครับขอบคุณพ่อแม่ครับที่คอยสนับสนุนFC ที่คอยสนับสนุนติดตามรับชมคลิปผมนะครับทั้งในเพจ Facebook และ YouTube นะครับขอบคุณมากๆเลยครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมขอบคุณ FC มากๆจริงๆครับก็ฝากติดตามผลงานผมเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ